เขาบอกชอบสิ่งสวยงามแล้วกันชอบผู้หญิงชอบสาวเพศสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องแต่จำความได้ต้องแต่เริ่มรู้จักเขาการมีความรักตั้งแต่รู้จักเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทั้งสองเพศเนี้ยเขาก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมันแตกต่างไปจากการมีสาวเพศสองใช่ไหมเราก็ชอบเขาเลยอ่ะมันอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมาดนใจหรืออะไรเหมือนเรารู้สึกว่าเราเกิดมาโชคดีอ่ะที่เรารับใครก็ได้เข้ามาในชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะมันมีคุณค่ามากเลยนะการที่เราจะมาเรียกคบกันหรือมาเจอกันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะมองว่าเขาว่าเป็นคนสุดท้ายที่จะคบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าตอนนี้สังคมเปิดกว้างของกลุ่ม LGBT มากขึ้นไหมในเรื่องของการทำงานมากขึ้นยอมรับว่าสังคมมากขึ้นจริงๆแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ากันมันเหมือนกับว่าสาวเพศสองหรือกลุ่ม LGBT อ่ะเขาต้องแสดงศักยภาพและเขาต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขาต้องพยายามฝึกฝนมากกว่าคนอื่นแล้วก็ตั้งใจกว่าคนอื่นเพื่อที่เขาจะได้การยอมรับซึ่งถ้าเกิดว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ต้องพยายามขนาดนี้ถ้าเกิดว่ามุมมองเรื่องความรักของ LGBT หรือกลุ่มความรักในประเทศไทยในตอนนี้นะคะคือข้าวเนี่ยมองเห็นว่าคือมันรักกันได้ทุกเพศสามารถที่จะรักกันได้ไม่ว่าจะเป็นสาวเพศสองผู้ชายทอมดี้เลสเบี้ยนหรือชายสามารถรักกันได้หมดค่ะแต่สิ่งที่มันยังไม่เท่าเทียมกันเลยก็คือในเรื่องของกฎหมายแล้วก็สิทธิบางอย่างของกลุ่ม LGBT ที่มันไม่เข้ากันกับสังคมในตอนนี้แล้วมันไม่เท่าเทียมกับชายจีนหญิงแท้ในตอนนี้ค่ะชายในความรู้สึกของเขาอยากให้สังคมอ่ะเปิดกว้างกับความรักของกลุ่ม LGBT จริงๆไม่ใช่แค่เราพูดว่าโอเคฉันรับได้นะแต่ทุกอย่างอ่ะมันต้องเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายสิทธิความเท่าเทียมของสังคมอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากให้ประเทศเราเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับผมไม่ว่าเราจะคบกับใครมันก็เพศไหนมันก็ได้หมดอ่ะนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องกฎหมายอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนทุกคนต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นถ้ามันมีกฎหมายหรือกรอบที่มันซัพพอร์ตคนที่เป็นสาวเพศ2หรือสังคมแบบนี้มันก็จะคงจะมีผลทำให้คนทั่วๆไปอ่ะมองไปในทิศทางเดียวกันด้วยแต่เหมือนกับประเทศเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ให้ความสนใจหรือว่าวิ่งในเรื่องนี้จริงๆจังๆทียังมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องรองพอมันเป็นเรื่องรองเงี้ยมันก็ไม่รู้จะรองมาถึงเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าอย่างทีอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปเมืองนอกหรือว่าเรามีการเดินทางไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วภาพลักษณ์ของเรามันไม่ใช่ผู้ชายแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วคำนำหน้าของเรายังเป็นนายอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้มันเป็นข้อแตกต่างเอางี้ดีกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องแปลกทั้งนี้จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะใช่ซึ่งจริงแล้วเราเรียกว่าเราเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วเราก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นใช่อยากให้คนที่เขาดูแลเรื่องตรงเนี้ยนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายหรือกลุ่ม LGBT อย่างเงี้ยไปทำอย่างจริงจังสักทีเพราะว่ามันบ่งบอกถึงประเทศที่พัฒนาถ้าเกิดว่าเรามีแนวคิดกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยให้ดีมากขึ้นได้อ่ะนั่นหมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจของคนในประเทศนั้นอ่ะเปิดกว้างแล้วจริงๆยอมรับกับความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBT แล้วจริงๆไม่ใช่แค่พูดจริงๆอ่ะถ้าถามตัวเองอ่ะเอ๊ไม่ได้เอาพูดตรงๆนะคือไม่ได้เป็นคนที่อยากมีลูก
ไม่ได้อยากมีเด็กอยู่ในครอบครัวสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนชอบแบบว่าอยากใช้ชีวิตกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่ามีเขาแล้วเราจะแบบเขาเรียกว่าไงนะเราเหมือนแบบว่าอาจจะไม่มีเวลาให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเคยคุยกับแฟนก็เขาก็เหมือนแบบมีมุมที่อยากมีเหมือนกันเนาะก็อยากมีนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันในประเทศเรามันยังไม่ได้แบบมีอะไรรับรองหรือว่าคุ้มครองสาวที่สองนะให้สามารถมีลูกได้อะก็ไม่คิดว่าไม่ได้จำเป็นคืออยากให้มีกฎหมายที่มันพูดตรงๆคือวันนึงสมมติเอ๊ะทิ้งเข้าไปแล้วมันมีกฎหมายอะไรคุ้มครองเขาไหมเหมือนเขาเป็นผู้หญิงคนนึงอ่ะใช่ส่วนเรื่องการวางแผนครอบครัวหรือชีวิตคู่ค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าแค่อยู่กันไปทุกวันก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดถึงกระทั่งว่าเราจะต้องแต่งงานนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่ว่าอยากจะให้มีกฎหมายหรือการคุ้มครองของเพศอย่างเราหรือกลุ่ม LGBT อ่ะให้เหมือนกับผู้หญิงกับผู้ชายแต่เราอยากแต่งคนนี้ถามว่าข้าวอยากที่จะใส่ชุดเจ้าสาวอยากแต่งงานไหมก็มีบ้างมีโมเมนต์นั้นบ้างแต่ว่าสำหรับข้าวอ่ะคือข้าวมองว่าเฮ้ยการแต่งงานหรือว่าการที่มีงานแต่งอ่ะมันไม่ใช่จุดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับข้าวแล้วอ่ะข้าวก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรมากขนาดที่ว่าเฮ้ยจะต้องมีงานแต่งอ่ะในตอนนี้นะข้าวคิดแบบนี้มันเป็นพ็อปชีวิตมันต้องมีแต่ละผมนะใช่มันต้องมีงานแต่งเพราะว่าเราอยู่กับสังคมไทยมาเนาะสังคมไทยอ่ะถ้าแต่งงานกันอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งแล้วกันของการที่แบบว่าเราจริงจังกับการมีชีวิตคู่กับการมีแฟนอะไรเงี้ยมันควรจะต้องแต่งงานสำหรับผมนะแล้วผมรู้สึกว่ามันเท่ดีแบบเอ้ยมันแต่งงานนี่มันทำให้เรามันเป็นการแสดงสัญลักษณ์อ่ะว่าเราจะแบบเนี่ยจริงจังกับเขาอีกเลเวลหนึ่งเลยนะอะไรแบบสำหรับผมนะมันเขาเรียกว่ามันเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของชีวิตคู่มันควรต้องมี ควรต้องแต่งนะจ๊ะ ใช่มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าเราไม่มีใบเนี้ยในการที่จะคุ้มปกติแล้วชายจริงหญิงแท้เขาจะมีใบเนี้ยในการที่จะคุ้มครองชีวิตคู่เขายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้หญิงแบบโดนนอกใจเขาก็สามารถที่จะฟ้องร้องเอาเรื่องได้เรียกร้องค่าเสียหายได้แต่ถ้าเกิดสาวเพศ2อย่างเงี้ยคบกันสมมติคบกับผู้ชายคนนี้มาเป็น10ปีอ่ะแล้วไม่มีใบนี้เลยอ่ะวันนึงเขาโดนแบบเนี้ยหรือว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายหรือเขาโดนอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองเขาได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเลิกกันไปแล้วเขาต้องไปตัวเปล่าเลยใช่คือเหมือนกับว่าภายใต้ความรักที่เรารักกันมากอ่ะแต่มันก็ควรจะต้องมีใช่อะไรที่คุ้มครองใช่ใช่มันควรที่จะเท่ากันหลักประกันประมาณนั้นใช่